กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณฝางพระประแดงครับกับเรื่องราวนะฮะของพระพิฆเนศ รุ่นสมปรารถนาที่จะทำการแจกให้นะครับในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อหลายวัดคันลัดนั่นเองนะฮะตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะครับและปีนี้2558นะฮะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่จะมาในงานวันเกิดของท่านก็จะได้รับ1องค์1องค์นะฮะเป็นสินน้ำใจนะครับของคนในวงการพระใช่เอาไว้บูชาเลยครับสมปรารถนาครับพี่ฝังครับคอนเซปต์นะช่วงที่แล้วเราคุยกันเรียบร้อยแล้วมาถึงการออกแบบพี่ฝังเอาใครมาช่วยยังไงฮะออกแบบเรารู้อยู่แล้วว่าองค์จริงลักษณะเป็นยังไงองค์ทั้งที่ประดิษฐานอยู่ที่ศาลหลักเมืองเป็นยังไงเรามีรูปถ่ายมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเราทางศาลได้เมตตากับทางชมรมให้แกะองค์พระพิฆเนศออกเลยซึ่งน้อยครั้งที่ใครจะได้เห็นรูปท่านครับผมเพราะปกติจะต้องมีเครื่องมีเครื่องสักการะบูชาครับไว้จนมองถ้าไปเห็นแต่หน้าท่านหรือเกศท่านศีรษะท่านเท่านั้นเองนะครับทีนี้เขาทางศาลก็ได้ให้ความเมตตาครับผมก็ได้แกะแล้วให้ชมรมถ่ายครับเหลือแต่องค์ท่านจริงจริงได้ถ่ายรูปมาแล้วก็เราก็ได้รู้ลักษณะรูปลักษณะของท่านแล้วว่ารูปลักษณะคือมิติต่างๆนะพุทธศิลปะการแกะต่างๆครับครับเราก็เลยไปให้ช่างปั้นมาเอารูปแบบรูปถ่ายไปให้ท่านปั้นมาพอปั้นมาเสร็จแล้วถามว่าทำงานไม่มีอุปสรรคครับผมปั้นมาเสร็จแล้วก็ให้เขาทำพิมพ์ฉีดมาฉีดมาทำมาประมาณผมสั่งทำมาประมาณ20ตรงมา10ประครั้ง20ประองค์เนี่ยยังไม่ถูกใจทำไมอ่ะพี่บ่าวก็เพราะอะไรเพราะไม่รู้เป็นเพราะอุปสรรคอะไรตรงมีอยู่วันนึงแต่ทำไมถึงไม่ถูกใจพี่ฝางอ่ะคือมองดูแล้วยังไม่สวยยังไม่ยังขาดยังขาดความคมคมความลึกความมิติไม่สวยก็ทำแล้วต้องให้สวยผมก็ได้โอกาสเข้าไปวันนั้นมีทางชมรมพระเครื่องเราเนี่ยได้นำรูปถ่ายไปถวายครับถวายท่านที่ศาลจำนวน 1,000 ใบเพื่อไว้ให้แจกสมนาคุณกับคนที่ไปกราบที่มาทำบุญที่ศาลอะไรนี่นะที่ศาลโดยไม่คิดมูลค่าเสร็จแล้ววันนั้นพวกเราก็พาทีมงานไปผมก็ได้จุดธูปอธิษฐานนะขอผมจะสร้างเนี่ยผมไม่ได้เอาเงินมาใช้หรือจะเอามาอะไรเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมอบให้ศาลจำนวนหนึ่งมอบให้วัดคลัดจำนวนหนึ่งแล้วเอากำไรทั้งหมดเนี่ยก็มาสร้างวัตถุมงคลถวายอาจารย์ครับวันนั้นมาก็จบพอมาอีกทีนึงก็ออกแบบมาก็ส่งแบบมาเรื่อยๆก็ไม่สวยไปทำมาใหม่ไม่สวยไปทำใหม่จนล่าสุดก็ยังไม่สุดท้ายหลังจากไปนั่นมาแล้วผมสั่งไว้ปั้นมาใหม่ปั้นใหม่เลยปั้นใหม่เลยทีนี้ต้องให้มติให้เหมือนเลยคือล้มเลิกของเดิมไปเลยแบบเดิมเนี่ยเลิกไปเลยเอาปั้นใหม่เลยครับผมทีนี้ก็พอเราได้เหมือนกับเราขอญาตท่านแล้วก็ในวันนั้นที่พี่ฝางจุดธูปขอท่านแล้วกลับมาก็เขาเอาแบบมาดูก็โป๊ะเลยรู้สึกเป็นที่ถูกใจใจละก็คือแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ถูกไหมครับแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสวยงามมากนะครับขนาดต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของท่านนะฮะทุกอย่างเนี่ยรายละเอียดต่างๆครบเลยนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อฮะหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็เราก็กำลังให้เขาดำเนินการสร้างแต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเราที่เรามาให้ดูก็คือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างครับผมซึ่งเราจะพยายามพิถีพิถันครับผมรวมทั้งเรื่องพิธีปลุกเสกด้วยครับผมก่อนจะไปถึงพิธีปลุกเสกพี่ฝางถามก่อนเนื้อหามีกี่เนื้อหาเนื้อหาเราตั้งใจนะครับมีเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะอันแรกจะเป็นเนื้อเงินครับนี่นะฮะนี่คือเนื้อเงินเนื้อเงินคือเนื้อสูงสุดของการสร้างครั้งนี้นะคือเนื้อเงินเนื้อเงินแล้วก็ต่อไปก็เป็นเนื้ออัปกาครับไหนฮะอัปกาก็สีขาวเหมือนเนื้อนั่นแหละครับคล้ายๆเนื้อเงินนะครับครับแล้วก็ครับต่อไปก็เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับนี่ฮะแล้วก็อีกเนื้อก็คือเนื้อทองเหลืองครับอีกเนื้อนึงเนื้อทองเหลืองครับหรือเนื้อทองทิพย์นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อพิเศษหน่อยเราจะสั่งเนื้อทองทิพย์เนื้อทองเหลืองนอกมาครับจะเป็นเนื้อที่ดีทำออกมาแล้วจะสวยเหมือนสุกทองคำเลยนะครับครับผมนะแล้วก็สีดำนี่นะสีดำเป็นเนื้อลมดำอันนี้เราทำมาเป็นตัวอย่างเราไม่ได้จัดสรรอ๋อไม่ได้มีนะฮะทำออกมาแล้วเราก็บอกว่าเอาแค่สีเนื้อพอครับผมก็คือทวนอีกครั้งนึงนะฮะเนื้อสูงสุดคือเนื้อเงินครับอัปก้านี่เนื้อเงินนะฮะเนื้ออัปก้าครับผมแล้วก็เนื้ออัปก้านะครับเนื้อทองแดงนี่นะฮะแล้วอีกองค์ก็คือเนื้อทองแดงนะฮะทองแดงแล้วก็ทองเหลืองครับผมสำหรับองค์ที่จะแจกในงานก็คือเนื้ออะไรฮะเนื้อทองทิพย์เลย
เราจะแจกเนื้อนี่นะฮะคือเนื้อนี้นะครับที่จะแจกนะฮะ 1,500 องค์เนี่ยครับตอนแรกตั้งใจจะทำไว้ 1,000 องค์วันนี้เราก็ต้องทำเผื่อผู้ชมทางบ้านด้วยอีก500องค์เป็น 1,500 องค์ครับแล้ววิธีการแจกพี่ฝางจะทำยังไงฮะคือหมายถึงว่าต้องมีการลงทะเบียนต้องอะไรยังไงมั้ยคงจะเดี๋ยวจะให้ทีมงานทางลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นคนแจกจะให้ตัดคิวคือจะให้เข้าแถวใครมาตอนนั้นก็มามุทิตาท่านมาส่งน้ำท่านเสร็จแล้วก็รับไปหนึ่งองค์ไปรับครับโดยเราไม่แบ่งแยกนะครับผมใครก็ได้นะไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกศิษย์นะครับคนที่มามุทิตาทุกคนนะครับจำนวน 1,500 คนแรกรับไปเลยรับไปนะคือรับเสร็จแล้วก็วนออกไปเลยนะครับไม่มีการวนมารับใหม่คนใหม่ก็รับไปนะขอคนละหนึ่งองค์นะครับผมนี่เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะที่แหมพี่ฝางก็มอบนะฮะให้กับคนที่มาที่งานในวันนั้นในส่วนของพิธีพุทธาพิเศษเป็นไงบ้างครับในพิธีพุทธาพิเศษนะครับอันดับแรกก่อนเราพอเราทำมาเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะเอามาให้อาจารย์ท่านลงจานข้างหลังของเราจะเป็นเรียบครับเนี่ยขออนุญาตนะอาจารย์ท่านจะต้องลงแบบนี้นะลงจานให้ตอนนี้เรามีที่ว่างเนี่ยอาจารย์ท่านจะเมตตาครับผมรู้ว่าท่านต้องเมตตาลงหัวใจพระวิเนศให้เราตรงนี้เลยนั่นจะลงที่จะพอลงยันหัวใจพระวิเนศนะครับจะได้อยู่ตรงนั้นเลยก็ต่อซึ่งมีครบทุกองค์ 1,500 องค์ที่แจกก็จะมีรอยจานอาจารย์ท่านจะจานไม่ตาอาจารย์ท่านไม่ตาแล้วจะจานให้ทุกองค์ครับผมท่านยังเคยจานเหรียญ 10,000 เหรียญมาแล้วฮะนะฮะแล้วไงต่อฮะหลังจากจานเสร็จจานเสร็จแล้วก็ให้ท่านปลุกเสกก่อนของท่านปลุกจะอธิษฐานจิตเอาเข้าไปในโบสถ์เพื่อทำพิธีเวลาสวดทุกวันสวดอยู่ในโบสถ์นะทำวัดในโบสถ์ก็ได้เข้าพิธีด้วยครับแล้วก็เอากลับเข้ามาที่ห้องท่านไว้ในโบสถ์เนี้ยจนถึงวันที่23เมษาครับผม23เมษาทีนี้เราจะมีงานใหญ่ซึ่งผมเป็นรองประธานชมรมพระเครื่องสมุทรปราการด้วยครับวันนั้นเราจะรวบรวมชมรมพระเครื่องอ่ะจะจัดงานประกวดพระที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงทั้งหมดถูกไหมครับเราจะจัดงานประกวดพระตอนนี้เราก็มีจะทำพระอีกเหมือนกันที่จะแจกในงานประกวดใช่เราก็จะเอาเนี่ยเข้าไปร่วมปลุกเสกเอาชุดเนี้ยไปปลุกเสกร่วมกับพระที่จะแจกในงานประกวดเนี่ยนะฮะใช่ครับผมในงานประกวดเราเข้าพิธีน้ำที่ไหนยังไงที่พระสมุทรเจดีย์โอ้โหที่พระสมุทรเจดีย์เจดีย์กลางน้ำครับผมครับอันนั้นจะมีพิธีใหญ่ก็คือจะนิมนต์พระสงฆ์เกจิชื่อดังๆมาครับใช่ไหมฮะเราก็ได้โอกาสเอานี่เข้าไปปลุกเสกอีกทีด้วยเพื่อเพิ่มพลังเพื่อเพิ่มครับดับเบิลเลยนะฮะได้เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกครับผมก็เลยเป็นสองพิธีเลยต่อเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการพุทธาพิเศษไม่ต้องกลัวนะฮะคือเกจิคณาจารย์ที่จะมาในงานวันนั้นนะฮะแล้วก็หลวงพ่อหลายพ่อหลายท่านจะลงจานให้ท่านจานให้ทุกวันอยู่แล้วเสร็จแล้วครับผมเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนำมาต่อโค้ดเรียงนัมเบอร์ต่อตรงไหนฮะต่อตรงไหนเลยทุกองตรงนี้จะเป็นรอยจานท่านนะหายมาต่อ 1,500 องค์ต้องต่อ 1,500 เบอร์ครับผมเอามีเบอร์กำหนดด้วยต้องมีเบอร์กำหนดมีหมายเลขกำกับไม่มีอะไรไม่ได้มีต่อโค้ดด้วยต้องต่อโค้ดมีโค้ดมีหมายเลขกำกับจำนวนองค์เลยครับผม 1,500 องค์ก็จบ 1,500 องค์เลยพี่ฝังถามนิดนึงพี่คือทำแจกทำไมพี่ต้องทำดีขนาดนี้ก็เราไหนๆเราจะแจกละให้คนที่ได้รับไปเขาได้รับพระเราไปปุ๊บโอ้โหวันเกิดท่านอาจารย์ได้พระมาแล้วรู้สึกสวยน่าใช้มีความศรัทธาน่าใช้ผมว่าดีนะครับครับผมคือพี่ฝังก็เลยตั้งใจอยากจะทำให้ไปใช้กันแหละครับอยากไปทำใช้แต่เมื่อเราทำแล้วก็ทำให้คนที่ได้รับไปแล้วได้สมปรารถนาเขาอะครับผมชื่อรุ่นเลยสมปรารถนาโอ้มาถูกใจได้ตั้งชื่อรุ่นนี้ว่าสมปรารถนาได้แล้วต้องนะครับครับผมนะขนาดก็กำลังดีนะคุณผู้ชมคือพอไปเลี่ยมแล้วนะฮะก็ถือว่าหน้าห้อยกำลังสวยไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับเอาละครับพี่ฝางกลับมาที่เรื่องราวของความศรัทธาครับนะฮะในตัวหลวงพ่อหลายนะก็นำมาสู่วัตถุมงคลชิ้นนี้นะของพี่ฝางอันนี้คือติดตัวตลอดกระปังขากระปังหาขาวนะเป็นสีขาวก็คงหายากแหละครับท่านก็ได้แข็งอย่างหินนะครับหินนะคุณท่านเมตตาลงให้ผมต้องใช้พลังขนาดไหนอ่ะกว่าจะลงตานได้ทีตัวนะครับท่านอาจารย์ท่านไม่ได้เขียนยันตัวเดียวแล้วจบนะครับอย่างที่ท่านเคยเล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเรื่องการลงประหลัดขิกก็ต้องมีความหมายแต่ละตัวลงต้องเหตุผลอะไรยังไงผลอะไรนะให้พุทธคุณด้านไหนเนี่ยใช่ฮะแล้วแข็งมากอ่ะต้องท่านต้องใช้พลังขนาดไหนนะครับกว่าจะทหารกดแต่ละตัวให้เกิดดูความตั้งใจคือท่านทำให้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์มาขอผมถึงอยากบอกลูกศิษย์มาขออะไรท่านไม่เคยขัดเลยขนาดผมกดกระหาขาวเลยแข็งปึ๊กเลยกันยังเมตตาทำให้ชนแข็งมากนะฮะจับไปเนี่ยเหมือนหินเลยครับนะครับอันนี้คือพกติดตัวตลอดครับอยู่ในกระเป๋าพี่ฝังพกมานานยังก็พกมาตัวนี้ดันเพิ่งทำให้ใหม่
ครับผมก็ยังพกมาเป็นหลายเดือนแล้วครับพกอยู่ในกระเป๋าแล้วเป็นไงคือความรู้สึกหลังจากนั้นไม่ใช่ก็เราศรัทธาท่านอยู่แล้วล่ะเราศรัทธาท่านอยู่แล้วถามว่าในความเมตตาท่านก็มีอยู่ในตัวแล้วเป็นพระเมตตาอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วครับเราก็ศรัทธาท่านอยู่แล้วครับนี่นะฮะก็จะเป็นพุทธคุณทางด้านความเมตตานะครับผมอ่ะพี่ฝางครับปิดท้ายครับผมอยากให้พี่ฝางเนี่ยฝากถึงพระพิฆเนศรุ่นสมบัติธนานะครับเชิญครับครับถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับผมบอกได้เลยพระเกจิอาจารย์สมัยนี้แหละที่เป็นพระดีๆที่เป็นพระหน้ากราบนะครับก็ค่อนข้างจะหายากท่านว่างๆท่านลองมากราบดูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าอาจารย์ท่านเป็นพระนะครับท่านไม่ได้เลือกว่าใครต้องยังไงใครก็ได้นะครับมากราบท่านนะครับผมว่าจะได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับครับผมวันนี้นะครับขอบคุณพี่ฝางมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ31พฤษภาคมนี้นะครับเดินทางมาร่วมงานมุทิตาอายุวัฒนะหลวงพ่อหลายวัดคันลัดนะครับในโอกาสครบรอบอายุ66ปีนะครับคุณผู้ชมที่มาที่งาน 1,500 ท่านแรกนะครับที่มามุทิตานะครับก็จะได้รับพระพิฆเนศรุ่นสมปรารถนากลับไปครับเอาละครับช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่เดียวครับ